สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องช็อปชาแนลนะคะชั่วโมงนี้เจอกับแตงตี้สันสนีอัญยิ่งยงค่ะสำหรับชั่วโมงนี้กับซูเปอร์สตาร์แวลูมาพบกับแบรนด์ดานูนะคะต้องบอกว่าวันนี้แบรนด์ดานูนำเสนอหลากหลายไอเทมเลยแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์และความพิเศษแบรนด์ดานูในวันนี้ก็คือกำไลขนหางช้างเผือกนะคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือแรร์ไอเทมของเราในวันนี้และยังประดับมณีนพก้าวด้วยเรียกว่ารวบรวมความมงคลไว้ทั้งหมดต้อนรับเลยค่ะกับเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความมงคลเนาะแนะนำเลยช่วงนี้เป็นช่วงดีสำหรับดีๆสำหรับในการช้อปปิ้งอัญมณีสวยๆมาสวมใส่กันนะคะและที่สำคัญช่องเรายังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมมาฝากคุณลูกค้าถือว่าเป็นอั่งเปาให้กับคุณลูกค้าละกันสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะกับโปร Enjoy Line นะคะถ้าช้อปปิ้งครบ 2,600 บาทค่ะลดทันที100บาทและรับนะคะอั่งเปาเป็นส่วนลดครั้งต่อไป150บาทแต่ระยะเวลามีจำกัดนะคะก็สอบถามที่ call center ได้รวมถึงมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นค่ะกับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ค่ะถ้าลูกค้าช็อปครบ 1,000 ลดทันทีเลยค่ะ100บาทนั่นหมายความว่าทุกไอเทมในวันนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ค่ะลดทันทีเลย100บาทค่ะคุณผู้ชมก็สอบถามที่ call center ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะตัวแทนจากแบรนด์ดานูคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้แบรนด์ดานูนำกำไรขนหางช้างมาฝากกับซูเปอร์สตาร์แวลูคุณผู้ชมค่ะซูเปอร์สตาร์แวลูต้องบอกว่าพิเศษมากแล้วก็มาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมสำหรับช่วงนี้ถูกต้องถือว่าเป็นการเบิกเลิกคือเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่ของทางคนจีนใช่ครับนะคะสำหรับตรุษจีนหลายๆคนอาจจะมองหาสิ่งดีๆสิ่งมงคลของขวัญให้กับตัวเองของขวัญให้กับคนที่คุณรักเหมาะเจาะเหมาะสมเหลือเกินนะคะกับกำไรขนหางช้างนะคุณรถเนาะใช่ครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นของมงคลนะคะที่สำหรับคุณลูกค้าสามารถพกติดตัวหรือว่ามีมอบให้เป็นของขวัญได้เลยครับช่วงนี้เรียกได้ว่าขนหางช้างที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ด้วยพลอยอัญมณี9ชนิดด้วยครับที่เป็นนพเก้าถูกต้องทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะนพเก้านพรัตน์นะคะเป็นพลอยที่ทางคนไทยก็ตามคนจีนก็ตามใช่ครับนะคะหรือแม้กระทั่งล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นเซเลบชื่อดังสวมใส่ถูกต้องนะคะต้องบอกว่าทุกอาชีพแล้วกันทุกสาขาอาชีพนิยมมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วค่ะสำหรับมณีนพก้าวรวมถึงขนหางช้างคุณผู้ชมคะขนหางช้างเขามีเรื่องราวตั้งแต่อดีตกาลคือพูดง่ายๆตั้งแต่ก่อนที่แตงจะเกิดด้วยซ้ำอย่างตัวแตงเองเนี่ยเป็นคนสุรินทร์ก็จะมีความผูกพันแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเยอะมากใช่ข้ามสุรินทร์ก็จะมีงานใหญ่จัดเกิดขึ้นทุกปีก็คืองานช้างเขาชื่อเลยนะคะว่าชื่องานช้างเพราะว่าคนสุรินทร์ค่ะเขาได้รับความเชื่อตั้งแต่โบราณรวมถึงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงช้างเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆนะคะว่าถึงแม้ว่าสุรินทร์จะเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่การจะหาขนหางช้างที่เป็นหางช้างเผือกก็แทบจะไม่มีถูกต้องครับเพราะว่าตัวขนหางช้างนะครับตัวนี้เราใช้เป็นขนหางช้างจากแอฟริกาครับตัวนี้จะมีขนช้างเผือกนะครับมีสีสันที่สวยงามขาวสะอาดครับแล้วก็ตัวนี้เราคัดพิเศษมาเลยครับที่สำหรับทำเป็นกำไรขนหางช้างให้กับคุณลูกค้าครับคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ากำไรขนหางช้างหลายคนอาจจะบอกว่าเคยช้อปปิ้งกันในช่องเราหลายครั้งหลายแบรนด์หลายรูปแบบแต่ล่าสุดคุณผู้ชมดูนะสำหรับแบรนด์ดานูให้ดูเลยค่ะว่าขนแล้วก็สีของตัวขนหางช้างอย่างแรกอาหารหางช้างเผือกเนี่ยจะมีโทนเฉดสีขาวแต่ไม่ได้หมายความว่าโทนเฉดสีขาวเนี่ยจะขาวจั๊วแบบนี้เสมอไปถูกต้องครับเขาถ้าตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่สีขาวจนไล่ออกไปอาจจะมีสีหรือสิ่งสกปรกต่างๆครับเพราะเขาอยู่ตามธรรมชาติใช่ครับอาจจะมีสิ่งสกปรกบ้างเราก็นำมาทำความสะอาดเพื่อให้เขาเนี่ยขาวสะอาดหมดจดจนเอามาทำเป็นกำไรหางช้างได้ครับคุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่ารอบนี้ที่แบรนด์ดานูนำมาฝากหนึ่งเลยเส้นขนหางช้างมีความยาวสม่ำเสมอกันไซซิ่งไซส์เท่ากันคือถ้ามองผ่านตาเปล่าแบบนี้คือไซส์เท่ากันเลยแล้วก็สีค่อนข้างจะไปทางขาวเลยใช่ครับเรียกว่า
ทบจะเกือบขาวบริสุทธิ์เลยนะคุณผู้ชมคือไซซิ่งดูเห็นไหมคะเขาจะมัดและบิดแบบนี้แล้วก็ใช้ไซส์เท่ากันนั่นหมายความว่าอายุของช้างจะต้องเป็นอายุที่มีความไล่เลี่ยกันใช่ครับรวมถึงการหลุดร่วงคุณผู้ชมเราต้องบอกเลยนะคะว่ากำไรขนหางช้างหลายคนที่อาจจะเป็นลูกค้าใหม่หรืออาจจะเพิ่งเริ่มอยากจะสวมใส่กำไรขนหางช้างแต่บอกเลยค่ะว่ากำไรขนหางช้างมีการผ่านกรรมวิธีต่างๆมากมายนะคะโดยเริ่มต้นอย่างแรกเลยการที่จะได้ช้างเผือกต้องบอกว่าในแอฟริกาเนี่ยช้างเผือกเนี่ยมีจำนวนถ้าพูดง่ายๆถ้า 4-5 โขลงอาจจะมีสัก1ตัวที่เป็นช้างเผือกแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเป็นช้างเผือกเสร็จปุ๊บเราจะสามารถไปเอาขนเขาได้เลยไม่ได้นะคะต้องรอให้เขามีการหลุดร่วงเองจากธรรมชาติถูกต้องครับเหมือนผมเราร่วงอะค่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็มีการเก็บนั่นหมายความว่าการเฝ้าการดูแลทุกอย่างที่จะเก็บขนหางช้างและบางเส้นก็สั้นบางเส้นก็ยาวนะคะไม่ได้คุณภาพกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นจนทำให้ตัวซุปเปอร์สตาร์ไวลูของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแรนด์ลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วเนื้อสะอาดแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงช้างต้องบอกว่าเป็นสัตว์ใหญ่อยู่แล้วนะคะเป็นสัตว์มงคลใช่ค่ะเป็นเจ้าป่าถูกต้องครับอย่างตั้งแต่คนไทยในสมัยก่อนแล้วก็เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์ที่สำหรับป้องกันอันตรายแล้วก็ดูแลคุ้มครองเคียวคาดปลอดภัยครับผู้ชมคิดง่ายๆนะอย่างงานต่างๆที่มีพิธีการเฉลิมฉลองของทางพระมหากษัตริย์ของเรานะคุณผู้ชมเขาจะเลือกเป็นช้างเผือกใช่นะคะแต่คุณผู้ชมไม่ได้ว่าหาได้ง่ายนะคะสังเกตว่าเขาจะนำที่แตงเคยเห็นพิธีหลายๆพิธีผ่านมาเขาจะนำช้างดำมาทาใช่ครับเพราะว่าช้างเผือกค่อนข้างจะหายยากมากยิ่งในแอฟริกาช้างจำนวนมากแต่ช้างแอฟริกาไม่เหมือนช้างบ้านเราเนาะช้างบ้านเราจะมีทั้งช้างป่าแล้วก็ช้างเลี้ยงแต่ในแอฟริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างป่าช้างป่าซะส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าการจะเก็บแต่ละเส้นแต่ละเส้น 3-4 โขลงกว่าจะมีช้างเผือกตัวหนึ่งแล้วรอการหลุดร่วงนี่คือความยากค่ะคุณผู้ชมขากว่าจะได้มารวมถึงช้างเผือกที่เขาได้มาขนหางช้างที่หลุดร่วงมาปุ๊บเขาก็จะนำมาเป็นกำแล้วก็ไม่ได้มาเป็นในรูปแบบของอัญมณีแบบนี้ทางเราก็ต้องมีการนำเข้ามาถูกต้องครับเราจะต้องมีการนำเข้ามาแล้วก็มีการทำพิธีต่างๆของทางไทยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถึงจะนำมาคัดนำมาใส่เป็นตัวกำไรได้ต้องคัดทั้งความยาวความสะอาดแล้วก็ความสวยงามให้ได้คงที่เท่ากันสม่ำเสมอด้วยครับผู้ชมแล้วดูนะคะว่าการดีไซน์ของเขาจะมีการมัดเนี่ยผู้ชมมัดรวมกันแบบนี้นะแล้วก็บิดจะต้องเป็นบิดเกลียวเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่รวมกันครับเพื่อที่จะไม่แตกออกแล้วก็ยังมีตัวข้อเนี่ยครับเป็นตัวล็อกตัวหางช้างไว้ให้เขาเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็จริงๆเป็นการล็อกเพื่อไม่ให้หางช้างเขาเนี่ยแยกออกจากกันครับนะคะแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นดีไซน์ของตัวเรือนต้องบอกว่าตัวเรือนดีไซน์มีความสวยงามหรูหรามากโดยการใช้ตัวเรือนเงินค่ะล้อมไปกับตัวขนหางช้างแล้วก็ล็อกเรียบร้อยบริเวณนี้ค่ะจะไม่มีการเลื่อนหลุดนะคะผู้ชมแล้วก็ฝังนะคะสำหรับตัวมณีนพเก้าซึ่งมณีนพเก้าเราก็ฝังตามตำราเลยใช่แล้วมากับไซส์ใหญ่คือไซส์4คูณ6ถูกต้องไซส์หัวแหวนทุกเม็ดนะคุณโอ๊ตใช่ครับอันนี้เราคัดพลอยพิเศษนะครับทุกสีทุกชนิดเลยครับเพื่อนำมาประดับให้ครบ9สี9ชนิดครับแล้วก็อย่างตัวเรือนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้ช่างฝีมือนะครับในการทำลวดลายลงยาลงไปด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นสีนะครับที่ใช้การเดินเส้นการเดินลวดลายต่างๆให้มีความชัดเจนต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำทุกขั้นตอนเลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมการลงยาเป็นลงยาร้อนนะคะเป็นยันลงยาEfoxy Enamel ซึ่งการลงยาแบบนี้เป็นงานการลงยาจากยาใช้ยาจากอิตาลีใช่ครับซึ่งเป็นยานำเข้าความพิเศษของทางแบรนด์นูสังเกตเห็นนะคะว่าตั้งแต่เคยทำแบรนด์มาที่เคยเช็คกับคุณโอ๊ตกับทางแบรนด์ที่เคยขายกันมายังไม่มีลูกค้าคนไหนเคลมว่ายาของเรามีการหลุดร่อนถูกต้องครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเราการันตีได้เลยว่าพวกตัวยาการลงยาครับตัวนี้ไม่มีการหลุดร่อนครับฉะนั้นลูกค้าสามารถใช้ได้คงทนแล้วก็ใช้ได้ระยะเวลานานเลยครับถูกต้องคุณผู้ชมเวลาสวมใส่กำไรขนหางช้างนะคะสวมใส่ได้ง่ายมากหลายคนค่ะสวมใส่ในการอ้าออกเหมือนกำไรทั่วไปไม่ใช่นะคะกำไรขนหางช้างเวลาสวมใส่เราปลดตะขอที่เป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้ถูกไหมคะอันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจะใส่ปุ๊บเราก็ปลดตะขอแบบนี้แล้วก็บิดออกข้างนี่คือการสวมใส่ที่ถูกต้องนะผู้ชมแล้วก็ใส่ล็อกไปกับข้อมือเลยเวลาเราใส่ตะขอก็เราก็ล็อกตะขอแบบนี้จะงับแค่นี้อ่ะรู้สึกว่าอันนี้แตงบิดออกเนาะแต่ถ้าเราจะงับปุ๊บแล้วก็งับแค่นี้ได้เลยจบเลย
แล้วก็สังเกตนะคะว่าตัวพลอยที่มีการประดับนี่คือไซส์64แล้วก็ดีไซน์ตัวเรือนค่ะจะเป็นทรงโค้งซึ่งจะเข้ากับตัวข้อมือของสรีระของมนุษย์ของเราที่จะเป็นสไตล์ทรงโค้งนะคะคุณผู้ชมค่ะรวมถึงดูน้องแบบใส่มาเวลาสวมใส่ด้วยความที่เขาเป็นกำไลใส่ไปปุ๊บนะคะเขาจะล็อกกับตัวข้อมือเวลาเรานำข้อมือที่แบบลงแบบว่าตั้งขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรามีการหมุดบิดหมุนเขาก็จะได้ทรงที่สวยแล้วก็ล็อกไปกับข้อมือใช่ครับหน้าของตัวพลอยจะล็อกที่ข้อมือแบบนี้9,990 บาทราคาดีมากถูกต้องครับอันนี้ปกติถ้าไปที่หน้าร้านนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ 29,900 เลยนะครับวันนี้เรามาพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยครับกับราคาโปรโมชั่นในวันนี้ครับถูกต้องนี่คือกำไรขนหางช้างเผือกที่ต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์แรร์ไอเทมตอนนี้ค่ะลูกค้าช้อปปิ้งกันไปแล้วสินค้าจำนวนจำกัดมากคุณออสบอกเลยค่ะว่าตอนนี้มีแค่4วงสุดท้ายแล้วราคาหน้าช็อปนะคะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณโอ๊ตขาเรามีช็อปที่ห้างดังหลายที่ถูกต้องครับตอนนี้นะครับมีที่สยามพารากอนครับเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็เทอร์มินอล21แต่ว่าถ้าลูกค้าไปเนี่ยก็คือราคาเต็มนะครับที่ 29,900 บาทครับเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่วันนี้โอ๊ตนำมาจัดโปรโมชั่นให้ครับ9,990 บาทลดไปโอ้เกิน 50% นะเนี่ยถูกต้องค่ะลดไป 60% 4วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเอาจริงนะคะแค่ราคา 9,990 บาทเนี่ยลูกค้าได้แค่มณีนพเก้าใช่ครับก็คุ้มแล้วคือคนหางช้างเผือกอ่ะโอ้โหคือเป็นของขวัญตรุษจีนดีมากเลยถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆหน้าร้านเนี่ยแทบเป็นขนหางช้างสีขาวเปล่าๆเนี่ยยังแทบจะไม่มีวางแล้วอะครับตอนนี้แทบจะเป็นสีขาวหรือสีดำส่วนใหญ่แล้วล่าสุดลูกค้าทางเมืองจีนมาแล้วถูกต้องครับเพราะว่าลูกค้าชาวจีนเนี่ยจะชื่นชอบมากสำหรับกำไรขนหางช้างเพราะว่าเรียกว่าเป็นไอเทมที่เสริมดวงเสริมมงคลมากๆเลยครับถูกต้องค่ะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาค่ะแหวนน้องแบบสวมใส่มาต้องบอกว่าวันนี้รวบรวมมณีที่เป็นมงคลหมดเลยนะคะมาถึงแหวนวงนี้กันบ้างกับแหวนควอตซ์ไหมทองอุ๊ยราคาดีมากคุณโน้ตใช่ครับเม็ดใหญ่มากคุณผู้ชมกับควอตซ์ไหมทองนะคะไซส์13มิลกลมมีการดีไซน์ตกแต่งตัวเรือนเป็นลายดอกไม้นะคะลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายจั่นมะพร้าวคุณผู้ชมค่ะเป็นลายโบราณแต่คุณโอ๊ตนำมาประยุกต์นะคะทำให้เขามีความสวยงามแล้วก็หรูหรามากขึ้นกับตัวเรือนเป็นการชุบตัวเรือนค่ะเป็นตัวเรือน 24K กับเงินแท้925ก็เลยทำราคาดีๆแบบนี้ได้ราคาเต็ม 5,000 ชั่วโมงนี้ค่ะ 3,900 บาทรู้สึกว่าตอนนี้สำหรับแหวนควอตซ์ไหมทองไซส์ใหญ่แบบนี้เกือบ8กะรัต55สองวงสุดท้ายที่ได้รับเลยไซส์อื่นพรีออเดอร์แล้วแต่พรีออเดอร์ไม่นานเพราะเรามีหน้าร้านของเราอยู่แล้วใช่นะคะคุณผู้ชมดูนะความใหญ่ของเขาความหมายทองที่เลือกมาอุ๊ยคุณผู้ชมอุ๊ยสวยมากคุณโอ๊ตค่ะการคัดเลือกควอตซ์ไหมทองเราต้องเลือกยังไงบ้างคุณโอ๊ตใช่ครับตัวนี้นะครับเราเลือกที่เนื้อนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็เส้นไหมเนี่ยที่ชัดเจนถือว่าจะเป็นเกรดที่ดีสำหรับควอตซ์ไหมทองเลยครับโอ้คุณผู้ชมดูนะคะเห็นไหมคะใช่ครับแล้วเนื้อใสนะส่วนที่เป็นแร่รูทายเขาก็จะเป็นแร่รูทายที่เป็นทองซึ่งต้องบอกว่าตัวควอตซ์ไหมทองหลายคนบอกว่าเราทำขึ้นหรือเปล่าเราเอาอะไรไปฉีดที่ควอตซ์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะควอตซ์ไหมทองเป็นควอตซ์ที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติโดยที่มีแร่รูทายที่เป็นโทนเฉดสีทองที่ทำให้เขาเกิดขึ้นและตัวเส้นไหมจะมากจะน้อยอยู่ล้วนแล้วแต่อยู่ที่คุณภาพถูกต้องหรือบางทีตัวความใสของตัวควอตซ์อาจจะมีการทึบตันหรือขุ่นใช่แต่ควอตซ์ที่ดีที่มีคุณภาพต้องมีความใสแบบนี้คุณผู้ชมดูด้านข้างนะคะต้องมีความใสสะอาดแบบนี้แล้วแร่รูทายก็ต้องเป็นแร่ที่มีความชัดเจนและตัวใหม่ต้องมีความหนาถูกต้องเขามีอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าต่อกันมานะคะเรื่องของควอตซ์ไหมทองเขาบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่เขาใช้ควอตซ์ไหมทองปรากฏว่าพอดีเขาจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตความเฮงหรือเรื่องเงินทองต่างๆตอนแรกที่เขาซื้อมาที่เขาสวมใส่ไหมทองยังมีปริมาณที่ไม่ได้หนาแน่นแต่ใส่ไปใส่มาไหมทองมีจำนวนและปริมาณที่มีความหนาแน่นขึ้นนั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าเหมือนช่วงนั้นเขาจะมีเรื่องดีๆมีทรัพย์ถูกต้องเข้ามาในชีวิตใช่ก็เลยทำให้ควอตซ์มีความหนาแน่นขึ้นนี่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะคุณผู้ชม
จนทำให้ควอตไหมทองเขามีความโด่งดังแต่จริงแล้วด้วยความที่ความเชื่อตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาว่าสวมใส่ควอตไหมทองแล้วเป็นมงคลกับชีวิตใช่ครับเราเชื่อว่าเป็นควอตไหมทองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองเรื่องการค้าขายต่างๆครับก็จะช่วยเรียกทรัพย์ต่างๆเข้ามาได้ครับแล้วราคาคุณโอ๊ตถามจริงหน้าร้านราคาเท่าไหร่คะเนี่ย 3,900 บาทควอตไหมทองเม็ดใหญ่มากมากับหลังเบี้ยแคปชองแล้วมีการฝังหุ้มบวกกับดีไซน์มีความเก๋นะคือต้องบอกว่าดีไซน์เป็นดีไซน์แบบโบราณเนาะจั่นมะพร้าวใช่แต่ดีไซน์จั่นมะพร้าวแต่พอคุณโอ๊ตมาทำดีไซน์ให้ล้อมควอตไหมทองเขากลายเป็นเหมือนคลาสสิกใช่ครับมันจะดูเหมือนเป็นไทยโมเดิร์นขึ้นด้วยความที่ลวดลายที่มีความโบราณนะครับเรียกว่าเป็นลายโบราณเลยที่เจ้านายในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ลายเนี่ยครับในการประดับยศศักดิ์บรรดาศักดิ์ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างควอตไหมทองเนี่ยมันจะมีความเป็นอินเตอร์ที่ลูกค้าต่างชาติก็ใช้ด้วยฉะนั้นพอเวลามาผสานกันเนี่ยทำให้งานตัวเนี้ยดูเป็นไทยโมเดิร์นสามารถสวมใส่ได้ทุกวันได้ทุกคนเลยครับหน้าร้านเห็นบอกว่าทางต่างชาตินิยมมากใช่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นหินที่มีความมงคลแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากทั้งทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปหรือว่าชาวบ้านเอเชียเหมือนกันอย่างเงี้ยครับทุกคนสามารถใช้แล้วก็รู้จักไหมทองจริงนะคุณผู้ชมนะถ้าสมมติว่าชาวจีนมาเห็นว่าคุณโอ๊ตเนี่ยขายราคาแค่ 3,900 บาทแต่บอกเลยนะเขาเหมาหมดนะคะใช่เพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่เหมือนคนไทยทำให้คนไทยเนาะถูกต้องเป็นราคาพิเศษและหนึ่งอย่างความพิเศษของทางช่องเราคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรขนหางช้างก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวควอตไหมทองต่างๆอัญมณีทุกอย่างถูกใบรับประกันรับรองของช่องเราว่าเป็นอัญมณีแท้ด้วยสถาบัน GIT ที่อยู่ตรงขวามือของตัวเองนะคะว่าคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าถ้าช้อปปิ้งไปเราจะได้ของคุณภาพและของที่เป็นของแท้แบบ 100% ใช่ครับนี่ค่ะเป็นการรับรองจากสถาบัน JT แบบนี้เนี่ย Buy with confidence มั่นใจได้เลยถูกต้องครับเพราะว่าในอัญมณีหรือว่าพลอยทุกๆชนิดวัตถุดิบที่เรานำมาทำนะครับเราใช้วัตถุดิบที่เป็นแท้คัดแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนในการนำมาทำทุกชนิดครับคุณผู้ชมแล้วดูนะคะนี่มั่นใจได้เลยนะมั่นใจได้เลยว่าของแท้แน่นอนแต่จริงด้วยแบรนด์นัวถ้าคุณลูกค้ามาไม่ได้มีความมั่นใจอะไรจริงๆอ่ะไปหน้าร้านก็ได้เพราะทุกครั้งที่ทำแบรนด์นูนำมาฝากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณโอ๊ตจะบอกเสมอว่าถ้ามีอะไรที่ต้องเคลมหรือแม้กระทั่งตัวการลงยาอีพ็อกซี่อินเดอร์เมลเนี่ยมีการหลุดร่อนแต่ยังไม่เคยมีนะถ้ามีการหลุดร่อนสามารถไปหน้าช็อปได้ครับสามารถส่งให้เราดูแลบริการหลังการขายได้เลยครับที่หน้าช็อปทุกสาขาคุณผู้ชมดูนะคะว่าความสวยงามควอตไหมทองจะเห็นเลยนะนี่คือไซส์ใหญ่ทรงกลม 3,900 บาทไซส์ที่ได้รับเลยตอนนี้คือไซส์55 2วงสุดท้ายแล้วดูเส้นไหมแล้วดูความใสของเนื้อควอตใช่ครับนี้เราคัดคุณภาพนะครับเกรดทุกเม็ดเลยมั่นใจได้ว่าทุกวงที่ลูกค้ารับไปเนี่ยเป็นไหมทองที่แน่นแบบนี้ทุกอันเลยครับถูกต้องค่ะคุณผู้ชมไซส์ใหญ่ด้วยนะคุ้มค่ามากแต่มีแค่2วงนะคะที่ได้รับเลยแต่ไซส์อื่นหรือพรีออเดอร์ก็คุ้มค่าการรอคอยค่ะเพราะว่าเรามีตัวเรือนอยู่แล้วแค่ลงล็อกตัวเรือนแค่นั้นเองนะคะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาคุณผู้ชมสำหรับไอเทมนี้แต่บอกเลยนะคะว่าใครได้ไปคุ้มค่าสุดๆเพราะไอเทมนี้คุณผู้ชมจะได้สร้อยข้อมือโอ้โหสร้อยข้อมือเส้นนี้อลังการมากอันนี้กล้าพูดได้เลยราคาปกติสร้อยข้อมือที่ใช้พลอยไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไซส์ที่ใช้นะคะคือไซส์6x8คุณโอ๊ตใช้ไปทั้งหมดถึง9เม็ดนะคะขออภัย12เม็ดนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าสามารถทำแหวนใช่ครับจริงๆตัวนี้สามารถเป็นแหวนได้ทั้งหมด9วงเลย9วงเลยเรานำมาเรียงร้อยเป็นสร้อยข้อมือลายตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าโอ้โหคุณผู้ชมดูความอลังการนะนี่คือไซส์6x8ซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่มากคือไซส์เป็นหัวแหวนได้เลยหรือจะเป็นต่างหูยังได้เลยอ่ะคุณผู้ชมได้ครับแล้วมากับหลังเบี้ยแคปชองแล้วดูสีแต่ละสีถามคุณโอ๊ตก่อนเลยว่าเราคัดพลอยเราเลือกพลอยแต่ละเม็ดเนื้อสะอาดหมดทุกเม็ดถูกต้องครับเราคัดนะครับทุกเม็ดนะครับด้วยคุณภาพมาก่อนเลยแล้วก็ด้วยสีสันนะครับให้เขาเนี่ยสามารถเซตกันฉะนั้นทุกเม็ดแล้วก็ทุกสีเนี่ยเมื่ออยู่ในเส้นสร้อยข้อมือเส้นเดียวกันเนี่ยเขาจะทำให้สีเนี่ยสดแล้วก็สวยงามทุกเม็ดเลยครับใช่เลยคุณผู้ชมดูนะแต่ละสีนะแก้วตาเสือแก้วตาแมวเห็นไหมคะชัดมากแล้วมีแก้วคือบางทีอะแก้วตาเสือแก้วตาแมวบางทีเราเคยเห็นนะบางทีเจอแบบเม็ดหมอดไม่มีแก้วตาก็มีเส้นมันจะแบบว่าบางๆใช่แต่นี่คือชัดมากนะคะแล้ว6x8คุณผู้ชม
นะคะแล้วก็ล้อมกับลวดลายที่เหมือนแหวนเลยก็คือลายจั่นมะพร้าวขั้นด้วยไวท์โทแพสนะคะขั้นด้วยไพลินสลับกันไปแบบนี้การเน็ตนะคะสลับกันไปแบบนี้โทแพสสีฟ้านะคะทับทิมแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหทุกอย่างนะคะแต่ละอันซิตรินนะคะแล้วก็ยังมีตัวสีเขียวของเราก็คือตัวอาเกตนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมขามูนสโตนเห็นไหมคะแล้วก็ตัวไพลินใช่ครับตอนนี้เราเรียงร้อยด้วยอัญมณี9ชนิดนะครับ9สีนะครับเป็นความมงคลเสริมความสำเร็จต่างๆครับแล้วก็ด้วยลายเนี้ยเรียกว่าลายจั่นมะพร้าวถือว่าเป็นลายโบราณนะครับที่สามารถต้องใช้ช่างทองโบราณเท่านั้นนะครับที่จะสามารถขึ้นตัวเรือนเป็นลายนี้ได้เพื่อให้ได้ความละเอียดต่างๆนะครับของลายตัวเนี้ยออกมาได้ครบถ้วนชัดเจนอยากให้ดูเนื้อของจริงคุณโอ๊ตแต่ละเม็ดเป็นเนื้อที่มีน้ำหนักหมดเลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมน้ำหนักอัญมณีรวมนะคะ 18.8019 กรัตใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วดูนะคะว่าความใสไหมขนาดด้านข้างปกติหลังเบี้ยเขาจะมาเนื้อโอเปกหน่อยใช่แต่เนี้ยดูหลังเบี้ยที่คุณโอ๊ตนำมาฝากนะใช่เนื้อแก้วหมดเลยถูกต้องทับทิมก็เนื้อแก้วซิตรินก็เนื้อแก้วอาเกตยังสะอาดเลยคุณผู้ชมขาดูสิแล้วดูนะคะเวลาสวมใส่เวลาใส่ออกมาคือเขาจะล้อไปกับตัวข้อมือตัวเรือนทุกอย่างนะคะจะมีความงดงามและแตงชอบตรงการขั้นของตัวเรือนโดยใช้ดอกไม้ใช่ครับตัวนี้เราใช้เป็นดอกพิกุลนะครับเลือกดอกพิกุลทองก็จะมีความหมายดีๆนะครับพอเอามาร้อยกับตัวลายจั่นมะพร้าวเนี่ยจะให้ความสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับผู้ชมดูสิสวยมากไวท์โทแพสขั้นด้วยแล้วถ้าเราใส่ที่ข้อมือเนาะสมมุตินะคะอันนี้ขออนุญาตหลบปุ๊บนี่จะเข้ากับตัวข้อมือมากๆเลยเวลาเราใส่ไปมันจะเห็นลายชัดเจนแล้วก็พลอยสีสันสดใสมากเลยครับผู้ชมดูเวลาใส่ที่ข้อมือสวยงามนะคะเส้นนี้แตงกล้าพูดได้เลยว่าราคาปกติคือแตงเคยเห็นนะสร้อยข้อมือที่ใช้พลอยแบบทั้งรอบเส้นแบบนี้ราคาจะต้องแตะแบบหมื่นกว่าบาทใช่ครับตัวเรือนเงินนะคะราคาต้องหมื่นกว่าบาทบางทีใช้พลอยเนื้ออ่อนทั้งเส้นด้วยซ้ำครับแต่วันนี้คุณลูกค้าได้ Precious Stone ได้ทั้งทับทิมได้ทั้งไพลินที่เป็นเนื้อแข็งแล้วก็นำมารวมนะคะกับตัวพลอยที่เป็นอัญมณีมงคลก็คือนพเก้าใช่ครับเพราะจริงๆถ้าไปหน้าร้านนะครับตัวนี้ครับถ้ามันจะมีไม่ได้เป็นวางขายเป็นตัวเรือนเงินแต่จะเป็นตัวเรือนทองแท้เลยครับตัวนี้ถ้าเป็นทองเนี่ยตกประมาณเกือบ109เลยนะครับ109ถูกต้องครับแต่ว่าอันนี้เราเอามาทำเป็นตัวเรือนเงินที่จะทำให้เขาเนี่ยมีเซฟงบลงแต่ว่าได้ความสวยงามแต่แล้วเราก็ใช้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับตัวเรือนทองแท้เลยครับก็แสดงว่าพลอยที่ใช้ใช่ก็คือพลอยเกรด109ใช่ครับคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนตัวเรือนแต่พลอยที่ใช้คือพลอยในเกรด109นั่นหมายความว่าสมมตินะคะสมมติคุณลูกค้าช้อปปิ้งไปแล้วอยากได้ตัวเรือนทองคำสามารถนำพลอยในเกรดทองคำไปทำได้เลยหรือแม้กระทั่งคุณลูกค้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากได้ในราคาเบาๆเอาไปใส่ได้ในทุกวันในทุกลุคหรือแม้กระทั่งงานผ้าไทยที่ใกล้จะถึงนี้งานแต่งงานบวชต่างๆคุณลูกค้าซื้อไปก็คือใส่ออกมาคือได้ลุคแสนเก้าอ่ะถูกต้องค่ะลุคคือ200,000เพราะอะไรเพราะเรามีการชุบทองคำแท้24Kเป็นทองคำแท้นะคะนั่นหมายความว่าข้างนอกคือทองคำใช่ครับเรามองข้างนอกเราไม่ได้บอกใครเขาก็คือเราคิดว่าเราซื้อมา109ใช่ครับแต่วันนี้ค่ะเราขายได้ราคา 1,200 บาทส่วนลดเพิ่มเติมมากมายสามารถสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้คุณผู้ชมดีไซน์แบบนี้และพลอยเม็ดใหญ่แบบนี้แตนเคยขายนะคะสร้อยข้อมือที่เป็นพลอยทั้งเส้นแบบนี้แล้วก็เป็นพลอยเนื้ออ่อนด้วยแล้วก็เป็นพลอยชนิดเดียวด้วยครับแตงเคยขายราคาหมื่นกว่าบาทประมาณ15,000-16,000แต่แล้วก็ไซส์เล็กกว่านี้ครับแล้วก็ไซส์เล็กกว่านี้แต่วันนี้คุณผู้ชมได้มณีนพเก้าและได้พลอยไซส์ใหญ่คือไซส์หัวแหวนคือไซส์6x8ทั้งหมด9เม็ดยังไม่รวมไวท์โทแพสนะคะในราคาหมื่นเดียวถูกต้องครับโอ้โหอันนี้แล้วยังได้งานฝีมือลายสวยๆนะครับลายโบราณแบบนี้เป็นลายจั่นมะพร้าวไปอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม109นะแต่วันนี้ราคาหน้าร้านคือ109ไปเช็คได้เลยแต่วันนี้1,200 บาทมีแค่2เส้นสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะคะมากันต่ออีก1ไอเทมถัดมาค่ะสำหรับไอเทมถัดมาเป็นตัวข้อมือกันบ้างนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทางเรานำมาฝากซึ่งเป็นการรวบรวมเป็นกำไรนะคะของปีนักษัตริย์ใช่ครับคุณผู้ชมมาดูกันตัวนี้งานออกแบบก็เป็นปี12นักษัตริย์เลยนะครับ
ทั้งหมดจะเรียงล้อมนะครับรอบตัวกำไรเลยครับแล้วก็ยังมีการทำลายนะครับลวดลายของบนตัวนักกษัตริย์เนี่ยให้เขามีความสวยงามโดดเด่นแล้วก็มีความสมจริงขึ้นมาด้วยแล้วก็ยังประกอบด้วยพลอยอัญมณีรอบวงอีกด้วยนะครับอุ้ยคุณโอ๊ตอันนี้ต้องบอกว่าซุปเปอร์แรร์ไอเทมถูกต้องครับอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ทำออกมาเลยครับเป็นครั้งแรกของช่องช็อปชาแนลและเป็นครั้งแรกของแกนานูถูกต้องที่ทำมาฝากคือต้องบอกว่าปกติแล้วอันนี้แต่เคยเจอนะคะบางแบรนด์ที่นำมาฝากกันจะเป็น12นักสัตว์ก็จริงแต่คุณต้องเลือกใช่จะเป็น12นักสัตว์จริงค่ะแต่คุณต้องเลือกว่าโอเคคุณเป็นนักสัตว์ไหนหรือว่าคุณถูกฉลกกับนักสัตว์ไหนก็ควรสวมใส่อย่างแตงอ่ะปีเถาะเปิดปีตัวเองเลยหันฝั่งถูกมากของแตงอ่ะปีเถาะแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็จะเป็นตัวเรือนที่เป็นตัวชุบโรเลียมทองคำขาวที่เป็นสีเงินต้องบอกเลยนะคะว่าปกติเราต้องเลือกเนาะอ่ะนักอย่างปีถอรู้สึกว่าจะถูกกับรากาถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเลือกเป็นปีรากาหรือจะเลือกเป็นปีถอของตัวเองแต่วันนี้ค่ะกำไรข้อมือชิ้นนี้รวบรวมทั้ง12นักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปีจอชวดฉลูขานถอมะรงมะเสงมะเมียมะแมปีวอกรากาและปีกุนถูกต้องครับ อันนี้รวบครบใช่ครับก็คือจะช่วยเป็นการเหมือนเสริมชะตาราศีต่างๆนะครับเข้ามาด้วยหรอกสำหรับผู้ที่สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นปีไหนสามารถให้เป็นของขวัญหรือว่ายังไงได้เลยแล้วต้องบอกว่าช่างต้องเก่งมากคุณโอ๊ตถูกต้องเพราะว่าปีนักสัตว์ทุกตัวนะคะสมมาตรหมดใช่ครับสวยหมดตัวนี้เรามีการออกแบบที่ใช้ความพิถีพิถันมากๆเลยอะครับก็คือเราต้องออกแบบทั้งลวดลายนะครับจะเห็นลายไก่ก็คือมีเป็นขนเขาต่างๆหรือว่าเป็นขนของสัตว์ชนิดอื่นอะไรเงี้ยครับถูกต้องคุณผู้ชมดูสิปากงอนตาคอไก่เขาจะมีเขาเรียกอะไรคะที่คอเขางอนไก่งอนที่คอเขาอ่ะมีหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะทุกปีนักสัตว์อ่ะถัดมาใช่ครับปีวอกมีรายละเอียดต่างๆของสัตว์ทุกชนิดเลยครับแล้วยังมีการเดินเส้นนะคะเป็นไข่ปลาที่จะเป็นลายกนกล้อมรอบด้วยครับใช่ไอเทมนี้แตงกล้าพูดได้เลยว่าถ้าดนูไม่ได้นำมาฝากกันในรอบนี้แล้วก็โซเอาไปแล้วก็คงไม่มีแบรนด์ไหนนำมาฝากกันและแบรนด์ดนูเองก็คงไม่ได้ทำมาฝากซ้ำใช่ครับในราคา 12,500 บาทคุณผู้ชมสำหรับตัวกำไรดูได้เลยนะโอ้โหดูปีนักสัตว์นะดูงูสิคะใช่ครับตัวนี้รายละเอียดทุกอันนะครับจะได้ความละเอียดเพราะว่าช่างเนี่ยเราใช้ช่างทองแท้เลยครับในการออกแบบนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความสวยงามของรายละเอียดแต่ละชิ้นนี่ครับมังกรถูกต้องครับผู้ชมคะทุกอย่างคือแล้วก็แต่ชอบตรงที่ว่าใช้การสลับทูโทนใช่ซึ่งการชุบแบบนี้นะคะชุบทูโทนจะยากกว่าการชุบโทนเดียวเพราะว่าต้องมีการเว้นวรรคสีใช่นะคะมันจะมีความยากแล้วก็ยุ่งยากของทางช่างแล้วทางแบรนด์นุเขาใช้ช่าง10หมู่ซึ่งปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าเหลือไม่กี่ท่านแล้วใช่ครับก็คือเป็นช่าง10หมู่นะครับที่ทำงานให้เราโดยตรงนะคะก็คือฉะนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็การสะสมการเรียนรู้สะสมผลงานความเชี่ยวชาญเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 30-40 ปีเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วยังไม่หมดในแตงไล่ยังไม่หมดนะพอปีนักสัตว์เสร็จปุ๊บตรงบริเวณที่เป็นด้านบนเส้นบนกับเส้นล่างนะใช้ประดับมณีนพเก้าอีกใช่ครับเป็นอัญมณีทุกชนิดเลยนะครับฝังลงไปครับข้างบนแล้วก็ล่างฝังอัญมณีไปทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม94เม็ดอลังการมากถูกต้องครับมีทั้งไวท์โทปาสแล้วก็พลอยอัญมณีอีก9ชนิดนะครับที่จะฝังสลับกันไปทำให้เขามีลวดลายที่สวยงามครับแล้วก็จำให้ตัวกำไลเนี่ยมีลูกเล่นแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเวลาสวมใส่ตัวล็อกสวยมากโอ้โหดูลิ้นล็อกถูกต้องครับมันจะมีความแข็งแรงคงทนฉะนั้นลูกค้าสามารถสวมใส่เองได้แล้วก็ใช้งานได้ยาวนานด้วยครับเนี่ยคุณผู้ชมนะแต่จะล็อกปึ๊กแบบเนี้ยแค่นั้นแล้วก็ล็อกอีกดับเบิ้ลล็อกปึ๊บ2ล็อกแต่อยากให้ดูยังไงคะคุณผู้ชมคะลำพังเงินแท้ขออภัยคุณผู้ชมลำพังเงินแท้แล้วทำตัวเรือนหนาขนาดเนี้ยค่ะเงินแท้925ปัจจุบันนี้ราคาสูงขึ้นตามราคาทองคำและทางแบรนด์นูใช้ทองคำ 24K นั่นหมายความว่าเป็นทองคำที่ราคาแพงที่สุดแล้วในตลาดโลกถูกต้องครับตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเราจะใช้ทอง 24K ชุบเนี่ยเพื่อให้ได้ความสวยงามสีเขาจะสุกใสเหมือนกับทองแท้ๆเลยอะครับแล้วดูนะคะขัดเงาด้านในใช่ครับสวมใส่สบายทั้งด้านหน้าหรือว่าด้านในเนี่ยเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้ามีความคงทนสวยงามสมบูรณ์ที่สุดเลยครับกำไรมีไม่กี่วงแล้วนะคะถูกต้องครับสำหรับตัวกำไรปีนักสัตว์มีแค่2วงเท่านั้นถ้าในช็อปขายเท่าไหร่คะ
ถ้ากำไรตัวนี้ก็เริ่มต้นที่ 29,900 บาทเช่นกันครับราคาแบบใช่ครับเพราะว่าจริงๆไซส์นี้ที่ไซส์เล็กลงมันก็เริ่มต้นที่ประมาณ 29,000 แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำลวดลายนักกษัตริย์ต่างๆขึ้นมาเลยครับเป็นแบบว่าเรียบๆถูกต้องครับแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะเวลาใส่พอใส่ขึ้นข้อมือคือขึ้นข้อมากใช่ค่ะตรุษจีนปีใหม่ของทางชาวจีนเป็นวันที่เราจะเริ่มสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับเงินรับทองหรือได้รับอั่งเปาจากผู้ใหญ่นะคะก็คือเรื่องของเงินเขาจะให้เงินให้ทองกันหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวของทางชาวจีนหรือการทำงานของทางชาวจีนเขาบอกว่าเวลาที่เป็นวันที่เป็นตรุษจีนเนี่ยก็ควรจะใช้วันนี้ให้เป็นวันที่เราได้มีความรื่นเริงมีความสุขที่สุดห้ามมีความหมุนหม่นหมองหรือขุ่นเคืองใจห้ามทะเลาะห้ามอะไรใดทั้งสิ้นใช่ครับทางคนจีนเขาจะเชื่อมากค่ะคุณผู้ชมขารวมถึงลูกค้าเราแต่มั่นใจว่าเป็นทั้งคนจีนเยอะแล้วคนไทยก็ค่อนข้างเยอะซึ่งถามว่าปีนักสัตว์แล้วก็เป็นกำไรที่เป็นอัญมณีด้วยแต่บอกเลยนะคะว่าเป็นวันที่ควรค่าแก่การช้อปปิ้งถูกต้องครับวันไหนไม่เหมาะสมและไม่เบิกเลิกเท่าวันนี้ถูกต้องครับของมงคลก็ซื้อในวันที่มงคลฉะนั้นก็จะเป็นวันที่มงคลยิ่งๆขึ้นไปครับเรียกว่าดับเบิ้ลความมงคลถูกต้องครับคุณผู้ชมโอ้โหกำไรมีแค่2วงนะคะแล้วก็แต่กล้าพูดได้เลยว่าคุณโอ๊ตจะทำมารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายใช่ครับทำมาเป็นรอบเดียวเลยรอบเดียวเท่านั้นถ้าคือปิดรับแล้วดนูก็ปิดรับออเดอร์ก็คือไม่มีแล้วถูกต้องมากันต่อที่แหวนอีก1วงกันบ้างแหวนวงนี้ต้องบอกเลยค่ะเป็นแหวนชูขึ้นมามีความอลังการเม็ดกลางเม็ดใหญ่กับไพลินโอ้7กรัต30ใช่ครับตัวใหญ่มากนะมากับทรงรี9คูณ12ไพลินมากับไซส์ใหญ่ดีไซน์ของเขาเป็นดีไซน์ยอดมงกุฎโบราณและคุณผู้ชมดูนะเวลาน้องแบบสวมใส่อลังการจังเลยคุณโน้ตใช่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็ออกแบบนะครับมาจากแหวนยอดมงกุฎในสมัยแบบโบราณนะครับในช่วงที่ชั้นเจ้านายเนี่ยจะสวมใส่นะครับก็คือมีอัญมณียอดชูด้านบนนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยอัญมณีอีก9ชนิดครับมีการลงยาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับใน1ในช่าง10หมู่เช่นกันครับฉะนั้นจะได้สีสันที่สวยงามความละเอียดต่างๆแล้วก็พอที่ล้อมรอบเนี่ยมีสีสันที่งดงามด้วยครับถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ได้พลอยเม็ดใหญ่คือทางดนูนะคะเวลาเขาคัดเลือกพลอยมาคือต้องบอกว่าดนูพื้นฐานของดนูเนี่ยเขาทำงานที่เป็นทองคำอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะก่อนที่จะมาเจอช่องเราใช่นะคะพอมาเจอช่องเราเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอยากซื้องานทองคำก็ไปซื้อหน้าช็อปได้แต่ถ้าอยากได้งานเงินแล้วราคาพอดีพอดีราคาเบาๆก็มาช้อปปิ้งที่ช่องช็อปชาแนลได้ก็เลยทำงานเงินมาฝากคุณลูกค้าแต่ช่างที่ใช้ทางแบรนด์นูค่ะใช้ช่างเดียวกับช่างทองคำใช่ครับไม่ว่าจะเป็นช่างลงยาถูกต้องนะคะช่างขึ้นตัวเรือนแยกกันนะคะใช่ คนเดียวไม่สามารถทำได้หมดทุกอย่างการลงยาก็เป็นการลงยาพิเศษพลอยใช้พลอยเกรดเดียวกับงานที่เป็นทองคำอย่างวงนี้คุณโอ๊ตราคาจะสนนราคาที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นตัวเรือนทองคำหน้าร้านถ้าทำหน้าร้านนะครับถ้าไซส์ประมาณนี้ตัวเรือนเงินเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 แต่ว่าถ้าเป็นงานทองเนี่ยก็น่าจะมีถึง 6-70,000 ขึ้นไปเลยคุณโอ๊ตแต่วันนี้เรา 5,500 นะถูกต้องครับคุณผู้ชม 5,500 บาทหน้าร้านประมาณ 15,000 เพราะอะไรคุณผู้ชมมาดูกันอย่างแรกเม็ดยอดใหญ่ 7.30 กรัตใหญ่มากมากกับหลังเบี้ยและเป็นพลอยเนื้อแข็งก็คือไพลินนะคะคิงคือไพลินก็คือเป็นตัวท็อปๆและมาคู่ขี้เลยกับตัวทับทิมเนาะแล้วก็ความยากอยู่ก็คือตัวล้อมด้านข้างค่ะคุณผู้ชมรู้สินะคะเป็นการลงยาอีพ็อกซี่เนเมลจากอิตาลีและฝังพลอยรอบตัวเรือนหมดเลยแล้วก็ใช้พลอยไซส์ใหญ่ไซส์ประมาณ 2.5 มิลใช่ครับตัวนี้เราใช้ทั้งมีเพทายขาวนะครับแล้วก็อัญมณีอีก9ชนิดเลยครับที่ล้อมรอบแล้วก็มีการลงยามีการเดินเส้นไข่ปลายเนี่ยให้ได้ลวดลายเหมือนลายงานทองโบราณเลยครับนะคะตัวนี้จะได้ความสวยงามมากๆครับ 5,500 บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดด้วยมากระต่ายหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นตัวสร้อยข้อมือกันบ้างคุณโอ๊ตใช่ต้องบอกว่าไอเทมนี้ไม่มีพรีออเดอร์ด้วยค่ะก็คือถ้าหมดแล้วคือหมดเลยโซเอาเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับไอเทมนี้เป็นราคาก็พิเศษด้วย 6,300 บาทจากราคาเต็ม 12,900 บาทลดเกินครึ่งถูกต้องครับเกินกว่า 50% จำได้ว่าตัวนี้ครั้งแรกที่มาเปิดเนี่ยเหมือนว่าน่าจะแพงกว่านี้อีกด้วยนะครับที่มาเปิดตัวครั้งแรกฉะนั้นตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่
เหลือน้อยมากแล้วครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราใช้ทั้งงานฝีมือนะครับในการให้ช่างค่อยๆทำเงินทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาประกอบกันจนเป็นเส้นตัวเรือนเลยครับโอ้โหคุณโอ๊ตคืออันนี้คือมองด้วยตาเปล่านะใช่ครับรายละเอียดเยอะมากถูกต้องครับอันนี้คือพูดได้เลยอันนี้คือมองด้วยตาเปล่าอันนี้เราใช้ช่างหลายขั้นตอนมากๆครับตั้งแต่การทำการสานตัวเรือนเงินนะครับการทำลายประจำยามเป็นลายลงยานะครับมีตั้งแต่การเดินเส้นสีแดงด้านขอบนะครับเข้ามาเป็นสีงาช้างตรงกลางแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะครับตัวนี้ทำให้การลงยาเนี่ยหลายขั้นตอนเพื่อที่จะให้ได้ลายลงยาที่เขานูนสวยขึ้นมาต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยครับเส้นนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขาเคยขายก่อนหน้านี้คือราคาเกือบหมื่นนะแต่วันนี้ 6,300 อุ้ยทำไมทับทิมสะอาดจังเลยถูกต้องครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเซตทับทิมที่สวยที่สุดว่าได้ครับเนี่ยตั้งหันข้างให้ดูนะคะทับทิมเนื้อใส่แก้วมากับการฝังหุ้มน้ำหนักทับทิมเกือบ5กะรัตใช่ครับตัวใหญ่มากจริงๆตัวนี้ทำให้6,300ใช่ครับจริงแค่ทับทิมตัวเดียวจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าหายากแล้วอันนี้คือพูดกันแบบจากใจเลยนะผู้ชมทับทิมแค่เม็ดเดียวอะแล้วทำตัวเรือนเป็นแหวนอะครับ6,300บาทก็ขายได้ถูกต้องแล้วก็อาจจะมีการลงยาล้อมนิดหน่อยถามว่าธนูเคยขายไม่เคยที่เป็นประมาณนี้เนาะใช่แต่คุณผู้ชมดูความละเอียดนอกเหนือจากนั้นอย่างที่คุณโอ๊ตพูดดูการลงยาของแบรนด์ธนูแตงเคยเห็นการลงยามาหลายแบรนด์มากแต่กล้าพูดได้เลยว่าธนูคือการลงยาท็อปคุณภาพของช่องช็อปชาแนลใช่ครับเพราะว่าอย่างทั่วไปนะครับงานสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นพื้นเรียบๆแล้วก็ลงยาไปแต่อันนี้เรามีการฉลุลายแล้วก็ลงยาเพิ่มเพื่อให้เขาเนี่ยมีความดีเทลนะครับของลวดลายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับโอ้โหแล้วก็ตัวสร้อยข้อมือล่ะคะคุณโอ๊ตขาตัวเนี้ยครับเราใช้เขาคล้ายลายกระดูกงูเนาะใช่ครับเราจะใช้ช่างเนี่ยทำทีละขั้นตอนทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับถึงมาประกอบกันขึ้นมาเป็นสร้อยข้อมือได้ครับคือจริงๆอาจจะมองว่าเป็นกระดูกงูคือลายของเขาชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าดูไปนะคุณผู้ชมเกล็ดมังกรใช่ครับนี่คือเกล็ดมังกรวันนี้คือลูกค้าถ้าช้อปปิ้งไปเนี่ยมงคลจริงๆถูกต้องไม่ว่าจะเป็นตัวกำไลข้อมือที่เป็นปีนักษัตที่กล้าพูดได้เลยว่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ธนูนำมาฝากในราคาแค่หมื่นเดียวใช่นะคะผู้ชมว่าตัวนี้เรียกว่างานทำค่อนข้างละเอียดแล้วก็ซับซ้อนในหลายๆขั้นตอนเลยครับแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยเขาจะไม่ได้บาดผิวเราด้วยใส่สมใส่สบายแล้วก็สวยงามใช่ครับผู้ชมเนี่ยเขาจะขัดเงามาเรียบร้อยนะเขาจะมีความลื่นๆตะขอเป็นก้ามปูขนาดใหญ่เพิ่มความยาวก็คือใครที่ข้อมืออวบๆใช่นะคะคุณแม่สาวพลัสไซส์สวมใส่ได้นะผู้ชมสวยมากไอเทมเนี้ยแต่กล้าพูดได้เลยว่าแบรนด์นูเนี่ยทำออกมาได้ละเอียดวิจิตรบรรจงสุดๆนะคะแล้วก็ลวดลายกระดูกงูแบบนี้ด้วยแล้วก็คือถ้าพูดง่ายคือเป็นเกล็ดมังกรใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ช่างทำงานนานมากที่จะทำในแต่ละเส้นขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันใช้ความละเอียดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นว่างานฝีมือจริงเนี่ยมันหายากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำทุกชิ้นครับมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมได้แค่เม็ดกลางไปก็คุ้มแล้วและบวกการลงยาที่คือต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับแบรนด์ธนูจะรู้ดีอยู่แล้วว่าธนูเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องของการลงยาอีพ็อกซี่อินาเมลแล้วธนูใช้ยาจากอิตาลีและเป็นการลงยาร้อนใช่ครับตัวนี้จะให้สีที่สวยงามนะครับสีไม่ซ้ำใครแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงในการลงยาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบแล้วสีลอกเลยครับฉะนั้นตัวนี้สามารถสวมใส่ได้สบายไม่ต้องคอยระวังคือพูดง่ายๆคุณผู้ชมยังไม่มีลูกค้าเคลมอ่ะถูกต้องครับคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเวลาใส่โอ้โหลวดลายของเขานะใช่ครับสวยจังสวยงามมากเวลาเข้ากับข้อมือครับเขาจะแนบไปกับตัวสร้อยข้อมือได้ดีเลยครับแต่มีแค่เส้นเดียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูน้องแบบสวมใส่มานะคะแต่บอกเลยว่าใส่ออกมาปุ๊บแม้กระทั่งใส่กับชุดโมเดิร์นกับชุดที่ออกงานอ่ะใช่ครับปกติแล้วงานที่เป็นงานไทยถ้าเป็นไทยจ๋าถ้าไม่ใช่ธนูคือไทยประยุกต์เนาะใช่ถ้าเป็นไทยจ๋ามักจะใส่กับงานต้องเป็นงานเราจะคิดว่าจะต้องเป็นลูกไม้จะต้องเป็นชุดไทยข้าวไหมใช่นะคะแต่สำหรับธนูไม่ใช่ค่ะธนูคือตั้งแต่แรกที่มาเจอกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะดีไซน์ให้มีเป็นไทยร่วมสมัยใช่ครับมากขึ้นถูกต้องครับคือลูกค้าสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงเพิ่มความมงคลได้จริงนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเนี้ยเข้ากับทุกคนใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีการเบื่อหรือว่าล้าสมัยเลยค่ะใช่แล้วดูนะด้วยสีที่ 24K ด้วยคุณโอ๊ตเวลาใส่แล้วขับผิวจังเลยใช่ครับตัวนี้จะได้เหมือนใส่ทองแท้เลยจริงๆเดินไปเนี่ยจริงๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดว่าเราใส่เงินอะไรอันนี้น่าจะ20บาทไหมครับคุณโอ๊ตใช่จริง
ก็ถ้าเป็นทองนั้นเรียกว่าต้องหนามากๆเลยอ่ะ20บาทอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นทองอ่ะใช่20บาทได้และเราก็กล้าบอกทุกคนด้วยนะว่าเป็นทองเพราะอะไรเราไม่ใช่ชุบสีนี่คือการชุบทองคำแท้ 24K ซึ่งเป็นทองคำที่แพงที่สุดในบรรดาทองคำทั้งหมดก็คือทองร้อยใช่ 99.9% หรือเขาเรียกว่าทองร้อยบวกกับการลงใยพ็อกซี่ในเมลที่กล้าพูดได้เลยว่าเทียบชั้นระดับโลกงานส่งออกใช่ครับตัวนี้เรามีส่งออกไปหลายประเทศนะครับฉะนั้นลูกค้าก็สามารถใส่ได้ทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะจางเร็วเลยครับถูกต้องโอ้โหมีแค่เส้นเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีแล้วเพราะว่าราคาวันนี้อย่างปกติ 12,900 บาทเราเคยขายเกือบหมื่นแต่วันนี้เรานำมาเซลนะคะสำหรับเส้นนี้ต่ำกว่าทุนถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้กับคุณลูกค้านอกเหนือจากกำไรขนหางช้างแล้วก็พิเศษสเปเชียลกว่านั้นก็คือกำไรปีนักสัตว์ที่ไม่เคยมีแบรนด์ไหนนำมาฝากกันค่ะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ไอเทมที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับแหวนวงนี้เป็นแหวนที่โอ้โหคือถ้าใครช้อปปิ้งปีนักสัตว์ไปแต่แนะนำวงนี้ใช่ครับตัวนี้เรียกได้ว่าสวยงามทั้งวงเลยครับเราออกแบบเป็นทรงแบบพิร่อนะครับก็คือมีอัญมณีรอบวงนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยเป็นลายตัวขนนกยูงนะครับแล้วก็ประดับด้วยพลอยทับทิมรอบวงเลยครับ 2,400 คุณโอ๊ตใช่ครับจริงๆอ่ะ 2,400 คุณโอ๊ตอธิบายแค่นี้พอแล้วนะ เพราะว่า 2,400 บาทแต่อธิบายแค่นี้ไม่ได้คุณลูกค้าค่ะเพราะว่าอย่างแรกหนึ่งเราทำไอเทมนี้ตอนที่เนื้อเงินไม่ราคาสูงขนาดนี้แล้วก็ทองคำ 24K ไม่แพงขนาดนี้คุณผู้ชมดูเนื้อเงินที่คุณโอ๊ตใช้นะคะแบรนด์อนุใช้เขาจะเป็นเนื้อเงินที่มีความหนามากแล้วก็ชุบทองคำแท้ 24K ซึ่งราคาตอนนี้น่าจะแตะโอ้เพราะว่าทอง997ก็ 30,000 แล้วเนาะใช่ 24K ก็คงจะเลี้ยวไปแล้วใช่ครับก็อาจจะ 30,000 กว่าแล้วครับใช่แล้วคุณผู้ชมดูอัญมณีที่ฝังลงไปแล้วดูการฉลุลายงานจะไม่ใช่งานปลอกมีดที่มีความทึบตันนะคะเป็นงานปลอกมีดที่มีการเซาะร่องเปิดโปร่งแล้วฝังลงไปกับการฝังหุ้มกับตัวทับทิมซ้าย 1.2 มิล 50 เมตรถูกต้องครับบนล่างลงยาใช่ครับสีเขียวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ใช้ช่างที่มีฝีมือนะครับหลายๆคนเนี่ยมารวมกันทั้งการลงยานะครับการฝังพลอยฉลุลายแล้วก็การเดินเส้นต่างๆเนี่ยจะให้ลวดลายที่มีความงดงามอ่อนช้อยมากๆเลยครับโอ้โหคุณโอ๊ตขาแต่ว่ามีรู้สึกว่าจะมีแค่อุ้ยวงเดียวตายแล้ววงเดียวเท่านั้นคุณแม่ขาเหลือไซส์51แต่ว่าแต่บอกเลยนะเอาไปใส่นิ้วก้อยสวยมากใช่ครับเพราะว่าแหวนปลอกมีดใส่นิ้วก้อยสวยมากค่ะใช่ค่ะจริงๆลูกค้าเขาก็จะใส่เหมือนเป็นการเสริมหรือว่าแก้เคล็ดที่นิ้วก้อยได้ตรงนี้นิ้วก้อยข้างซ้ายเขาเชื่อว่าใส่แล้วอันนี้เขาเชื่อว่านะคะผู้ชมแตงก็เชื่อตามเขาเชื่อว่าใส่แล้วจะเสริมเรื่องความรักถูกต้องค่ะแต่ความรักก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นรักแบบสามีภรรยาชู้สาวนะความรักของครอบครัวความรักของเพื่อนร่วมงานคือความรักทั้งหมดอ่ะถูกต้องครับนิ้วก้อยข้างซ้ายใช่ครับฉะนั้นจะมีความแบบว่าสามารถสวมใส่ได้ตลอดเลยค่ะฉะนั้นเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเข้าไปกับนิ้วแล้วก็สวมใส่สบายฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยเรียกได้ว่าได้ลายที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ทุกวันได้เลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมมีแค่วงเดียววงสุดท้ายราคาต่ำกว่าทุนแล้วค่ะ 2,400 บาทจากราคาเต็ม 5,000 บาทหมดแล้วหมดเลยนี่ก็คืองานพิเศษรวมถึงโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นลูกค้าใหม่เพิ่มเติมสอบถามที่ call center ได้นะคะโปรโมชั่นเยอะมากก็สามารถสอบถามกันได้1วงเท่านั้นโซเอาเรียบร้อยแล้วค่ะมากระต่ายอีกหนึ่งไอเทมถัดมาค่ะไอเทมนี้เป็นเซอร์ไพรส์เทมเหมือนกันค่ะคุณโอ๊ตขาคอร์สไหมทองวันนี้เรานำคอร์สไหมทองมาฝากคุณผู้ชมหลากหลายไอเทมเนาะไอเทมนี้มาดูความพิเศษของเขานะผู้ชมอย่างแรกลูกค้าได้ความเก๋ใช่ครับความโมเดิร์นแต่คุณผู้ชมได้คอร์สไหมทองที่คือดีไซน์เขาเก๋อ่ะ 3,300 บาทใช่ครับตัวนี้งานดีไซน์อะครับเราก็เรียกได้ว่าเป็นไทยประยุกต์ขึ้นมาจะได้เป็นทรงเหมือนทรงโบราณแต่ว่าเราได้ไหมทองนะครับที่เป็นพลอยที่มีความอินเตอร์นะครับสามารถสวมใส่ได้ทุกวันแล้วก็ตัวนี้รายละเอียดจะมีการเดินไข่ปลารอบๆฐานนะครับแล้วอย่างด้านบนเนี่ยก็มีครอบลงมาอีกชั้นหนึ่งครับฉะนั้นทำให้ตัวนี้เรียกได้ว่าสวมใส่แล้วก็โดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยครับเขาเรียกว่าดีไซน์อะไรนะคุณโอ๊ตขาตัวนี้จะเหมือนเป็นจริงเรียกว่าเป็นยอดมงกุฎก็ได้ครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมวงนี้แตงกล้าพูดได้เลยนะ
เราก็ขายควอตไหมทองมาก็เยอะเนาะใช่ครับควอตไหมทองเส้นใหญ่มากขอพูดเสียงดังนิดนึงเรียกได้ว่าเส้นใหญ่มากถือว่าเป็นไซส์ที่หายากมากครับที่จะได้เส้นใหญ่แล้วก็ความใสของควอตเขาเนี่ยได้ขนาดนี้ครับดูสิคะควอตเส้นใหญ่มากเส้นใหญ่เส้นหนาแสดงว่าแร่รูทายต้องมีความหนาแน่นมากใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เราคัดพิเศษมาเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เขาต้องโชว์พลอยในทุกด้านนะครับฉะนั้นความสวยความเข้มของไหมทองครับมันจะเด้งขึ้นมาเลยโอ้โห 3,300 บาทยังมีครบทุกไซส์นะใครที่ใส่ไซส์57คุณผู้ชมดูนะคะว่าดีไซน์ตัวเรือนของเขาก็คือต้องบอกว่าสำหรับควอตไหมทองค่ะการที่จะหาแบบทั้งเม็ดแบบนี้เนาะเขาเก๋นะสำหรับคนที่แบบเป็นคนชอบแต่งตัวใช่ครับสามารถใส่แบบว่าเป็นชุดไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยครับได้เลยแล้วก็ด้วยความที่เราชุบทอง 24K เนี่ยเขาจะทำให้สีทองของตัวเรือนเนี่ยเข้ากับสีทองของแร่รูทไทยที่อยู่ด้านในด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะอยากช้อปปิ้งไอเทมอะไรหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวกำไลขนหางช้างคุณโอ๊ตก็บอกว่าเป็นแรร์ไอเทมเลยสำหรับรอบนี้ที่นำมาฝากกันรวมถึงวงนี้ไซส์ใหญ่ยังมีอยู่นะคะแต่แตนใส่ไซส์เล็กดีไซน์ตัวเรือนทุกอย่างงานทุกอย่างนี่คือการชุบทองคำ 24K แล้วได้ควอตไหมทองเม็ดใหญ่คุณผู้ชมอ่ะอันนี้คือพูดจากใจเลยนะอันนี้พูดจากใจเลยสมมตินะคุณลูกค้าไม่ชอบแบบคุณลูกค้าสามารถนำไปทำแหวนหรือจี้ได้เลยเพราะว่าการจะหาร่ารูทายที่เส้นใหญ่ใช่หนาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติคุณผู้ชมไหมหนามากไหมหนาก็แสดงว่าทองหนาใช่ครับเราเชื่อว่ามันจะเหมือนการเรียกทรัพย์เลือกดึงดูดทรัพย์การค้าขายอย่างเงี้ยครับก็จะเรียกลูกค้าเข้ามาเยอะๆด้วยแล้วเนื้อคอสใสด้วยใช่ครับตัวนี้เรียกได้ว่าเราคัดพิเศษนะครับในทุกๆวงเลยครับเราจะได้แร่ที่มีความหนาชัดนะครับแล้วก็มีความสดใสแล้วก็ดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับคุณผู้ชมดูนะควอตไหมทองที่มีคุณภาพเขาบอกเลยว่าแร่ควอตต้องใสก่อนเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่สองจะต้องมีแร่รูทายที่เป็นเส้นทองแบบนี้หนาเยอะแล้วแต่คุณภาพหนาเยอะแล้วแต่ก้อนของตัวพลอยวันนี้เราได้แร่รูทายที่มีความหนาและเส้นพลอยหนาแน่นขนาดนี้เก็บก็ได้คุณผู้ชมคือสามารถซื้อเก็บได้แล้วก็อาจจะบอกว่าบางคนออกดีไซน์ดูโมเดิร์นเกินไปคุณแม่ไม่กล้าใส่นำไปใช้ในการทำจี้หรือไปฝังทำอย่างอื่นแหวนที่คุณลูกค้าชื่นชอบสองอื่นใช่ครับได้เลยเพราะนี่คือน้ำหนัก15กรัตใช่ครับใหญ่มากใหญ่แล้วก็แน่นชัดเจนคุณภาพต่างๆนะครับการฝีมือในการเลือกการเจรไนจริงๆทำเป็นเจียยิ่งโค้งกลมอย่างเงี้ยยิ่งเจียยากมากๆกว่าส่วนอื่นเลยครับเขาสวย360องศานะคุณโอ๊ตเนาะต้องครับมันต้องทุกมุมนะครับเข้ากลมพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยเพราะปกติเนี่ยเขาจะมาหลังเบี้ยแล้วก็ผ่าครึ่งใช่แต่นี่คือ360องศาคุณผู้ชมแสดงว่าเส้นไหมเส้นควอตคือควอต1ก้อนน่ะเราจีออกมาบางทีนะอาจจะเจอแค่ควอตใสใช่บางทีอาจจะแค่ร่ารูทายเบาๆถูกต้องหรือแม้กระทั่งอาจจะเจอแบบว่าร่ารูทายเส้นแบบเล็กๆใช่ครับนะคะแต่นี่คือหนาแน่นมากค่ะเรียกได้ว่ามาเป็นเส้นทองเป็น1เส้นเส้นๆขึ้นมาเลยครับฉะนั้นได้ดีไซน์ที่สวยงามนะครับเป็นแบบงานโบราณช่างฝีมือเอานี้แล้วก็ใช้เป็นช่างทองโบราณเช่นกันนะครับที่จะเดินขึ้นตัวเรือนทุกชิ้นขึ้นมาเลยครับปกติเม็ดนี้ไซส์กะรัตนี้สำหรับตัวแรกตัวสำหรับตัวควอตไหมทองเนี่ยร้านขายเท่าไหร่คุณโอ๊ตคะถ้าอยู่หน้าร้านก็อยู่ที่ประมาณ 12,900 บาทนะครับแพงนะถูกต้องครับเพราะว่าเขาได้กะรัตเยอะเนาะใช่ครับ3,300 ค่ะวงนี้ 3,300 บาท15กรัตมีตั้งแต่ไซส์51ไปจนถึงไซส์57คุณแม่ไซส์ใหญ่ถ้าไปซื้อที่ร้านไซส์ใหญ่แพงกว่านะจ๊ะเพราะว่าเนื้อทองคำเยอะถูกต้องครับแต่วันนี้ที่ช่องเราขายราคาเรทเดียวกันหมดไซส์เล็กสุดหรือใหญ่สุดก็ราคา 3,300 บาทราคายังผ่อนไม่ได้เลยแนะนำซื้อคู่กับกำไรปีนักสัตว์ก็ได้คุณผู้ชมหรือซื้อคู่กับกำไรขนหางช้างก็ได้ถ้าไม่ชอบแบบไม่ชอบอะไรอย่างไรก็ตามก็คือแตงบอกแล้วนะคะคือแตงจะแนะนำลูกค้าเสมอบางทีอ่ะเราจะไม่ flexible ด้วยคนเนาะเราก็อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยคือได้ของดีไปอ่ะใช่แต่ถ้าไม่ชอบแบบก็ไม่เป็นไรเราไม่ติดก็คือลูกค้าเพราะว่าราคาไงคะโอเคถ้าราคาเขาสูงแล้วลูกค้าอาจจะต้องไม่ชอบแบบอันนี้เราอาจจะแบบไม่เชียร์แต่เนี้ยเหมือนคุณลูกค้าซื้อพลอยถูกต้องคุณภาพอ่ะ3,300อ่ะใช่ครับได้ทั้งคุณภาพของพลอยนะครับแล้วก็ได้งานฝีมือแบบแพทไทยเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์งานไทยนะครับแล้วจะได้สิ่งของที่สวยงามแล้วก็
มันจะได้คุณค่าทางจิตใจเข้าไปด้วยค่ะถูกต้องค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับไอเทมนี้ก็คือทั้งหมดก็คือโซเอาเลยนะคะไม่มีแล้วน้องนางแบบใส่คู่มากับซูเปอร์สตาร์แวลูของเรานั่นคือกำไรขนหางช้างราคาดีมากคุณผู้ชมกำไรขนหางช้างเผือก 4-5 โขลงมีช้างเผือก1ตัวแล้วขนหางช้างเผือกที่ได้มาจะต้องเป็นหางช้างเผือกที่อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมบางคนชอบบอกชอบคิดว่าเหมือนเส้นผมของเราหรือเปล่าต้องผมขาวเป็นช้างแก่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะใช่ครับเป็นพันธุกรรมของเขาใช่ครับเราใช้ขนหางช้างเผือกแทนนะครับคือเขาจะมีความสวยงามคือขาวตลอดทั้งเส้นแต่ว่าถ้าเป็นเส้นงอกเนี่ยคือมันจะมีความทั้งความสีมันจะไล่กันมันจะไม่สวยงามเท่ากับสีขาวทางเส้นเป็นขนหางช้างเผือกนะครับแล้วก็ประดับด้วยพลอยอัญมณีนะครับด้วย9ชนิดตัวนี้ลงยาแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับถูกต้องค่ะแล้วก็สีคือต้องบอกว่าช้างเผือกเนี่ยเป็นช้างธรรมชาตินะคะถูกต้องนั่นหมายความว่าสีของเขาบางทีเราเคยเห็นนะคะคุณผู้ชมว่าบางทีสีจะมีออกตุ่นๆ นิดนึงใช่ครับนะคะหรือแตงเคยเจอบางไอเทมเนาะที่เคยเจอมาที่ผ่านมาเนี่ยสีค่อนข้างจะติดเทาด้วยซ้ำใช่ครับมันจะออกมีความเข้มๆนิดนึงแต่รอบนี้คุณผู้ชมดูนะคะขาวเลยคุณโน้ตใช่ครับขาวนวล นะครับตลอดทั้งเส้นเลยครับฉะนั้นเวลาเราสวมใส่เนี่ยเขาจะขับผิวขึ้นแล้วก็มีความสวยงามตลอดทั้งวงเลยครับไม่ว่าจะโชว์ตัวพลอยหรือว่าขนหางช้างด้านข้างเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเนี้ยเราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกอย่างมาให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวแต่งวงให้ดูนะคะหมุนให้ดูคุณผู้ชมทุกอย่างขาวจั๊วเลยแล้วการที่จะได้1กรัมแบบเนี้ยค่ะ1กรัมแบบนี้นะโอ้โหเพราะว่าเขาเก็บทีละเส้นกว่าจะได้1กรัมกว่าจะได้1ล็อตในการส่งออกมาให้ทางแบรนด์นานูกว่าเราจะเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็ได้ขนาดได้คุณภาพสีที่สวยงามเนี่ยเราต้องคัดทุกเส้นทุกชนิดนะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นกำไร1ชิ้นก่อนที่จะถึงมือคุณลูกค้าเลยคุณผู้ชมดูนะคะว่าดูเส้นนะคะนี่คือกล้องของเราเป็น Full HD เนาะคุณผู้ชมดูนะขนาดเท่ากันเด๊ะใช่ครับตัวนี้เราต้องคัดเส้นที่มีความหนานะครับขนาดเท่ากันเพื่อให้เขาเนี่ยได้ลวดลายที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็รายละเอียดมันต้องแน่นขนาดสีต้องขาวสม่ำเสมอเท่ากันขนาดต้องเท่ากันแสดงว่าช้างก็ต้องเป็นช่วงวัยไล่เลี่ยกันถึงจะมีขนที่มีขนาดที่มีความเท่ากันแบบนี้บวกกับการล็อกและบิดเกลียวนะคะใช้ขั้นด้วยตัวเรือนที่เป็นการชุบทองคำแท้ 24K แค่ขนหางช้างเผื่อคุณโอ๊ตบอกว่ายังไม่ทันประดับอัญมณีที่เป็นนพก้านด้วยซ้ำขายหน้าร้านเราขายราคาอยู่ที่ 29,900 บาทนะครับตัดมณีนพก้านออกใช่ครับขาย 20,000 กว่าบาทแต่ว่าวันนี้คุณลูกค้าได้มณีนพก้านและได้ไซส์ใหญ่มากนะคะผู้ชมนี่คือไซส์4x6หัวแหวนแล้วค่ะใช่ครับโอ้โหทั้งหมด9เม็ดแล้วทุกเม็ดเนื้อสะอาดใสหมดเลยไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะบ่าข้างยังมีการลงยาอีพ็อกซี่นาเมลจากอิตาลีซึ่งเป็นการลงยาร้อนที่สีคมชัดเขาบอกเลยว่าอินเนเมลจากอิตาลีเนี่ยนะคะยาจากอิตาลีสีเขาจะเหมือนอัญมณีใช่ครับมันจะเหมือนเป็นการประดับพลอยเดินเส้นนะครับเห็นไหมคะลงไปเลยแต่อันนี้จะได้เป็นการลงยาที่มีสีชัดเจนสีสวยงามเป็นแบบไทยแท้เลยค่ะคือลงยาจากประเทศอื่นหรือถ้าเป็นลงยาไทยนะคะคุณผู้ชมหรือเป็นการลงยาเย็นเนี่ยสีเขาจะซิดๆใช่ครับสีเขาจะไม่แก้วสีเขาจะไม่แก้วแต่คุณผู้ชมดูนะยาอิตาลีอ่ะสีเขาจะมีความแก้วเหลือบยันเขียวก็เหมือนมรกตเลยใช่ยันสีแดงก็เหมือนทับทิมเลยค่ะน้ำเงินก็เหมือนไพลินเลยถูกต้องค่ะโอ้โหแล้วช่างจะต้องค่อยๆลงบรรจงเพราะเวลาเขาลงยายาเขาไม่ใช่อยู่มาแปะนะคะเป็นยาแบบเหลวๆแล้วช่างจะต้องใช้ผู้กันในการจุ่มสีกะจังหวะพอดีใช่ครับแต่เคยเจอนะบางแบรนด์บางไอเทมอะยาเลอะใช่มีนะคะถูกต้องไม่ใช่ไม่มีนะคะนั่นหมายความว่าช่างลงยาก็ต้องเป็นช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการลงยาพิเศษที่จะสามารถลงจังหวะช่องได้พอดีถูกต้องตามล็อกใช่ครับกะจังหวะผู้กันพอดีเชี่ยวชาญมากๆเลยครับตัวนี้ทางแบรนด์นูใช้ช่างที่ต้องบอกว่าเป็นช่างสิบหมู่ใช่ครับก็คือเป็นช่างที่มีการล่ำเรียนนะครับจากในช่างสิบหมู่เข้ามานะครับ
ตั้งแต่มีการเรียนตั้งแต่เด็กจนถึงมีความเชี่ยวชาญกว่าจะทำงานออกมาได้แต่ละชิ้นเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะกำไรขนหางช้างเหมาะเหลือเกินค่ะกับการช้อปปิ้งในช่วงวันตรุษจีนแบบนี้อาแตงใส่เสื้อแดงข้างในเนาะแต่จะให้ดูว่าถึงแม้ว่าแตงจะใส่เสื้อแดงข้างในแต่ใส่กำไรขนหางช้างก็คือเข้ากันหมดใช่ครับมันอินโนวาก้าเป็นมัลติคัลเลอร์ก็จริงแต่สีแดงก็ใส่สวยถูกต้องครับสามารถสวมใส่ได้ดูไม่เป็นเครื่องประดับโบราณดูมีความโมเดิร์นขึ้นมาสามารถสวมใส่ได้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็ดูไม่ล้าสมัยมีความสวยงามแล้วก็คงทนในลวดลายที่สวยงามมากๆเลยครับขนหางช้างค่ะตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเนาะคือยิ่งเป็นขนหางช้างเผือกค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเขาได้ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าเรื่องของความมงคลต่างๆของขนหางช้างใช่ครับมีการปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับเสริมมงคลเสริมบารมีด้วยตัวเนี้ยเรียกได้ว่าชั้นเจ้านายทุกคนเนี่ยจะต้องมีติดตัวใช้ทั้งเป็นการติดตัวออกรบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนจีนเปิดประเทศไทยเนาะตอนนี้เปิดประเทศมาตั้งแต่วันที่8แต่งไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มาคนจีนเข้ามาแล้วถูกต้องและแต่กล้าพูดเลยว่าแบรนด์นานูเป็นแบรนด์ที่คนจีนช้อปปิ้งเยอะมากใช่จริงพวกกำไรขนหางช้างนั้นมีการออเดอร์มาตั้งแต่ก่อนเปิดประเทศแล้วครับคือออเดอร์คือรอไว้เลยพอเขาเปิดพอเปิดปุ๊บคือมาถึงก็คือมารับของอย่างเดียวเลยครับถูกต้องคุณผู้ชมแล้วก็ทางคือทำไมถึงบอกว่าชาวจีนนิยมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของฝีมือเรื่องการลงยาต่างประเทศก็สู้เราไม่ได้ถูกต้องครับคือต่างประเทศเขาถนัดงานอื่นเราไม่ได้บอกเขาเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งทุกด้านเนาะแต่ละประเทศเขาจะมีความเก่งแตกต่างกันใช่ครับอย่างเพชรเบลเยียมพัดดีที่สุดในโลกอย่างการเจรไนพลอยก็จะมีบางประเทศที่เจียพลอยแบบเหลี่ยมที่เป็นพิเศษอ่ะเขาก็จะมีการเจียที่มีความแตกต่างกันเขาจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างตัวการลงยาเราก็กล้าพูดได้เลยว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องครับงานฝีมือไทยนะครับงานศิลปะของไทยเนี่ยคือช่างสิบหมู่อ่ะใช่ครับคือต่างชาติเข้ามาก็คือต้องร้องว้าวเลยจริงๆทำได้ไงถูกต้องครับลงยาได้ไงเพราะว่าบางคนอ่ะคือต่างชาติเขาบอกว่าเคยเห็นแต่ในพิพิธภัณฑ์คือเขามาที่ร้านอย่างเงี้ยครับก็คือเขาแบบต้องซื้อกลับไปเลยต้องติดตัวกลับไปด้วยเลยอะคือบางทีถ้าสำหรับต่างชาติที่เขาเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยแรกๆบางทีเขาแสดงว่าเขาตะลึงตั้งแต่ถ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะเขาตะลึงตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะใช่ตั้งแต่แบบยักษ์ที่มีการประดับต่างๆนะคะศิลปะวัฒนธรรมที่เรามีการลงยาด้วยต่างๆเขาคงจะตกใจตั้งแต่แรกแล้วว่าทำได้ไงถูกต้องครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยครับเราจะเห็นตามวัดอารามต่างๆอย่างเงี้ยครับคือพอมันเห็นว่าเป็นเครื่องประดับเนี่ยเขาก็จะรีบใช้แล้วก็เพราะว่ามันเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีในโลกทำได้เลยครับมีจำนวนจำกัดมากค่ะถึงแม้ว่าคุณโอ๊ตนำมาฝากกับซูเปอร์สตาร์ไวลูแต่คุณโอ๊ตก็นำมาฝากไม่กี่วงเพราะว่าทุกวงที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะใช้กำไรขนหางใช้ขนหางช้างจำนวนมากและขนหางช้างไม่ได้เป็นการผลิตขึ้นมาใช้การหลุดร่วงของช้างเผือกที่ต้องหลุดมาทีละเส้นแล้วค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บกว่าจะได้มาเป็น1วงใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแล้ววันนี้คุณโอ๊ตนำมาขายในราคาเป็นแค่ 9,990 บาทลำพังแค่กำไรขนหางช้างไม่ต้องมีมณีนพก้าที่เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้คุณโอ๊ตก็ขาย 20,000 อัพแล้วและวันนี้เราขายราคาคือราคาเลขสวยด้วยใช่ครับราคามงคลทั้งไทยและก็จีนนะถูกต้องแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เหมาะเหลือเกินกับปีใหม่ของคนจีนใช่ครับที่จะซื้ออะไรมงคลมาในชีวิตของมงคลถูกต้องติดตัวหรือว่าฝากญาติผู้ใหญ่ได้เลยครับถูกต้องค่ะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วค่ะผู้ชมการันตีนะคะว่าทุกไอเทมของแบรนด์นูของเราเดี๋ยวนี้ได้รับการรับรองนะคะจากสถาบัน GIT นะคะBuy with Confidence ก็คือมั่นใจได้เลยว่าของเราเป็นของแท้ 100% ของช่อง Shop Channel และการันตีกับแบรนด์นูที่มีช็อปในห้างดังในกรุงเทพอันนี้คือมั่นใจได้เลยแล้วก็เป็นงานส่งออกด้วยชั่วโมงนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตค่ะขอบคุณค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจิวเวลรี่หลากหลายที่คุณมั่นใจวันนี้ช็อปชาแนลร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติสร้างมาตรฐานใหม่อีกครั้งยก